จะ8โมงครับตอนนี้ก็9โมงครับตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดแล้วก็ลงเหยื่อเสร็จแล้วครับวันนี้ก็อากาศดีครับวันนี้ผักก็โล่งๆครับก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแพนี้ก็เดี๋ยวมาดูแพรอบๆกันครับผมครับก็เดี๋ยวให้ดูห้องนอนก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นห้องนอนครับแพรป้าบุญพาบางไทรห้องนอนก็ประมาณนี้ครับก็มีไฟฟ้าให้ครับไฟฟ้ามีพัดลมให้แล้วก็เป็นเครื่องนอนครับทางนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวครับก็มีครบครับแต่ที่นี่แต่มีไฟแต่ไม่มีน้ำประปาให้ครับผมก็มีเตาถ่านนะครับนี่เป็นข้างหน้าเลยครับมันจะย้อนแสงนะครับทางนี้หน้าแผลเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นมีเก้าอี้ให้นั่งครับเก้าอี้ยาวหน้าแพรครับประมาณนี้ครับครับนะที่แพรก็มีอาหารตามสั่งเลยนะครับแพรป้าบุญพาครับผมก็รายการก็ตามนี้เลยครับก็มีเบอร์โทรให้ข้างล่างครับผมขอสั่งได้ครับผมแพรป้าบุญพาเขาก็มีลูกกุ้งให้นะครับลุงก็จะไปดักเองแล้วก็มีให้ครับมีให้ฟรีครับก็ให้เยอะมากครับก็ดีมากแล้วมาที่นี่ไม่ต้องซื้อลูกกุ้งตกปลาม้าเลยครับครับวันนี้ก็ลงตะกร้อไป4คันนะครับแล้วก็มีลงกุ้งไป3คันแล้วก็ขนมปัง2คันครับวันนี้ก็มีคันเล็กอีก4คันครับเดี๋ยวจะลงข้างๆแพไปครับครับค่าบริการที่แพป้าบุญพาก็จันทร์ถึงศุกร์จะกะละ400บาทครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์กะละ500บาทกะเช้าเข้า7โมงครับออก5โมงเย็นครับก็กะดึกก็จะเข้า5โมงเย็นออก7โมงเช้าเหมือนกันก็ขอบคุณพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นกันยาวๆนะครับเช้านี้รอลุ้นครับผม
มาแล้วครับนะนะประมาณแต้มแรกครับคันกันมา2คันเลยครับกับคนที่เลี้ยงเขาจะได้แบบผลการเลี้ยงของเขาได้เยอะด้วยอันนั้นเปิดกล้องเนี่ยเต็ม2มาแล้วครับนะนะว้าวไซเว่นครับไซใหญ่มากเลยครับนะนะปลาทูไซใหญ่มากครับครับนะนะตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วครับก็ลงเบ็ดตั้งแต่9 โมงเช้าก็เงียบเงียบครับได้ตะปูไซแว่นมา2แต้มเลยครับไซไม่ใหญ่แล้วก็ข้างๆแพก็มีแต่ปลาเล็กครับสามารถจะปลาเล็กเยอะปลาตะเพียนหางแดงเยอะครับหย่อนไม่ได้มีแต่ไซเล็กก็ยังเงียบอยู่ครับน้ำไม่เดินนะครับน้ำนิ่งตอนนี้ก็จะมารอลุ้นกันยาวๆครับผมไม่ได้เต็มเพิ่มไหมครับจะได้ไซส์ใหญ่ๆหรือเปล่าครับผมรอติดตามชมครับผมแต้ม3มาแล้วครับนะฮะเงียบครับเงียบทั้งวันเลยครับนอนรอเลยครับแต้มนี้กี่กิน2คันพร้อมกันเลยครับนั่นนะคันก็กินข้างๆครับกำลังครับตอนแรกของวันนี้ครับผมว้าว
งอย่างแรงแล้วครับนะตัวแค่นี้เองสายแว่นครับมาอีกหนึ่งครับยาฮูสายไม่ใหญ่ครับแพนี้สายแว่นๆประมาณนี้ครับโอเคเว้นไม้แล้วครับนะว้าวนั่งเงียบมาทั้งวันครับ4โมงเย็นครับตอนนี้กินที4คันเลยครับตอนเย็นครับมาอีกหนึ่งแต้มเข้านะนะในน้องสี่ตาดังบอกให้แยกวิธีวิธีมันเป็นว่าหกรอบครับ
ไซส์นี้ wow. เจอในไซส์แว้นครับวันนี้วัดจนกระดิ่งหลุดเลยครับ เพิ่งได้ครับลุงไซส์นี้ตัวแรกเลยครับเนี่ยตัวแรกเลยอะไรนะครับลูกตาลเหรอครับทีมกันเนี่ยเอาละนะไซส์สวยครับไซส์นี้รอมาทั้งวันครับผมยาฮูครับนั่นนะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วครับก็ได้เวลากลับแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวเก็บเบ็ดแล้วก็มาดูผลงานรวมกันครับวันนี้ว่าได้กี่แต้มครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเบ็ดนะครับผมส่งท้ายครับแล้วนะกำลังเก็บเบ็ดอยู่ครับเอ็งขนาดไหนเอาเลยเอาเลยนี่ก็ส่งท้ายแล้วครับนะนะกำลังเก็บเบ็ดครับผมไซส์สวยเลยครับปลากระมังยอดครับมากินตอนจะกลับบ้านครับผมทำนะนะพอฝนมาแล้วครับฝนจะตกครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานรวมกันก่อนครับวันนี้งานรวมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ส่วนมากครับปลาตะโกครับก็มีไซส์สวยอยู่แต้มนึงครับได้ชมเย็นเลยครับดังนั้นก็เป็นไซส์แว้นๆหมดครับแล้วก็มีปลากระมังประมาณนี้ครับวันนี้นั่นนะสำหรับคลิปนี้นะครับแพป้าบุญพานครับปางไซอยุธยาครับผมป้าก็เงียบตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงครับ10โมงจนถึงเกือบ4โมงเย็นเลยครับก็มากินตอนเย็นอีกทีครับป้าเข้าตอนเย็นจริงๆก็ได้แต้มได้ผลงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมจากเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม